สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยากมีเงินมีทรัพย์สินที่อย่างน้อยคุมหัวเรานะฮะในยามฝนตกมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีเงินที่เรายังไปเที่ยวรอบโลกไม่ต้องเที่ยวหรูมากแต่ก็ได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็อยากมีเงินเพื่อที่จะทำบุญทำทานหรือแบ่งปันให้กับคนที่เขาต้องการผมอยากอิสระตรงนี้ผมไม่อยากอิสระของผมคือไม่อยากที่จะต้องมาเป็นแพะของระบบทุนนิยมไม่อยากมาเป็นแพะของค่านิยมที่ถูกกำหนดโดยสังคมรุ่นใหม่ๆไม่อยากเป็นแพะหรืออยากอิสระจากวัตถุนิยมนะฮะที่กำลังมากขึ้นเรื่อยๆอยากอิสระจากภาวะกดดันที่ต้องมีบ้านใหญ่มีรถหรูมีเสื้อผ้าดีๆเพื่อสร้างภาพมากกว่างานที่เราทำอันนี้คืออิสระเห็นไหมครับมันฟังดูอาจจะเวอร์ผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมว่ามันเป็น mindset ที่เราถ้าเราเคลียร์วันนี้ไอ้เรื่องอิสระพวกนี้ทางที่เราจะไปถึงมันก็จะเคลียร์มากขึ้น ยกตัวอย่างนะฮะล่าสุดผมก็ได้มีโอกาสคุยเรื่องประเทศหนึ่งที่ปัจจุบันเขากำลังทยอยแบนรูปการ์ตูนบนอาหารเช้าประเทศนี้เนี่ยอาหารเช้าจะเป็นอาหารกล่องเทใส่นมแล้วก็กินเห็นไหมฮะบางทีผมก็คิดนะว่าเอ๊ะเด็กตื่นมาจะต้องกินอาหารเป็นกล่องเป็นซีเรียลอย่างนี้เหรอยุคมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เหรอที่เด็กไม่สามารถกินอาหารเป็นมื้อดีๆได้ต้องมาเป็นอาหารกล่องเป็นซีเรียลแต่ปัจจุบันเขาเริ่มหันมารณรงค์ให้กินอาหารที่ปรุงสุกจากที่บ้านมีผักหลากสีนะฮะมีโปรตีนแต่เช้าพยายามกำลังยกเลิกค่านิยมกินอาหารกล่องหรืออาหารซีเรียลโดยเริ่มจากการแบนภาพการ์ตูนบนนี้อยู่เห็นไหมครับมันก็ทำให้ผมเห็นว่าเออจริงๆแล้วค่านิยมที่ถูกสร้างโดยทุนนิยมเนี่ยถึงจุดหนึ่งมนุษย์ก็ต้องเข้าใจเองว่า back to basic ยังไงกลับมาที่จุดเริ่มต้นมันดีสุดอยู่แล้ว